ก็เรามาดูกันนะครับในส่วนของบทที่3นะครับกลุ่มคําสั่งในการเขียนวัตถุนะครับกลุ่มคําสั่งในการเขียนวัตถุคืออะไรคืออะไรนะครับมาดูกันนะครับผมขอลบรายละเอียดตรงนี้ไปก่อนนะครับน้องๆคนไหนที่ที่อยากจะได้ในส่วนของเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้นะครับภายใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะจัดส่งไปให้แล้วกันเนาะจะได้ฝึกเขียนตามนะครับติดปัญหาอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ โอเคนะครับไปดูทีเ่เมนูที่เราจะโฟกัสกันนะเมนูที่เราจะโฟกัสกันก็คือในส่วนของเมนูรอนะเมนูรอนะครับบางตัวผมอาจจะอ้างอิงถึงแบบฝึกหัดนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกหัดผมก็จะไม่อ้างอิงนะครับยกเว้นตัวที่จะต้องให้เพื่อนๆหรือว่าน้องๆดูในส่วนของแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะมีการอ้างอิงกันด้วยแล้วกันนะครับผม เมนูรอนะครับถ้าอยู่ในส่วนของดับเบิ้ลแอนน t เลชันเนี่ยช่องที่มีการใช้งานก็คือช่องนี้นะครับในช่วงของริบบอนนะครับน้องๆหรือเพื่อนๆสังเกตดูอย่างนี้นะครับเวลาเราเขียนแบบเนี่ยในส่วนของ Workspace ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีลูกศรน,นะครับเป็นลูกศรที่เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีลูกศรตรงนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี คำสั่งอื่นๆนะซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะครับนะอย่างเช่น arc, rectangle นะครับ cycle, ellipse, elliptical เนี่ยนะ ellipse เมื่อ,อกี้คือ cycle ตรงนี้นะครับ hash นะก็จะมี b o u n d a r y มี g r a d i e n t มี hash b o u n d a r y g r a d i e n t hash นี่นะมีอยู่ประมาณนี้นะครับตัวอื่นล่ะมี revision c o u n t เนี่ยนะครับ รุ่นเ i อร์ชเขานะครับประมาณนี้นะฮะอ่านะครับในส่วนของแถบริบบอนนะในส่วนของฟังก์ชัน Draw อใน่ตรงนี้นะฮะส่วนเมนู Draw เนี่ยที่เราจะโฟกัสกันก็อยู่ตรงนี้นะครับหลักๆนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยในส่วนบททีธธ่3นะครับหัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันก็คือคําสั่งเขียนเส้นตรงลายนะครับเส้นตรงลายไปที่เมนู Draw นะครับคลิกซ้ายตรงนี้นะครับผมเดือนมาลงมาคลิกที่ลายนะครับ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปนะครับณปัจจุบันเนี้ยสังเกตดูนะครับปุ่มอัลเทอร์โหมดผมหรือว่าไอแปะเนี่ยผมเปิดไว้นะครับผมก็จะป้อนค่าเลยนะป้อนค่าเข้าไปนะครับที่2 0 0ศนะครับเอนเตอร์หครั้งเลื่อนเมาส์ลงมานะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์เอนเตอร์หครั้งนะครับเลื่อนเมาส์ไปทางด้านซ้ายมือนะครับสองศูนย์ศูนย์เอนเตอร์หครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนไปด้านบนนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์เอนเตอร์หนึ่งครั้งเอนเตอรืออว่าชบคีย์ ผ่านมาทัดคอมมานด์ไลน์หรือว่าไดนามิกอินพุตเนี่ยคือดูเอาเลยกันนะผมผมไม่ขอโฟกัสในส่วนของการใช้ช็อตคัดเมนูหรือว่าคําสั่งรัดจริงๆเราเรา,เรารู้อยู่แล้วแหละนะฮะในส่วนของเราไว้ในสถานที่เข้าใจแล้วกันนะครับในส่วนของฟังก์ชันรัดเนี่ยนะมันขึ้นต้นี่ตัวอะไรก็คีย์ตัวนั้นเข้าไปนะถ้าหาไม่เจอก็ตามด้วยตัวที่2นะครับเช่น L L หาไม่เจอใส่ L I เข้าไปนะครับ R, R R R ไม่เจอใส่ a เข้าไปอะไรเงี้ยนะครับ มีวิธีการง่ายๆนะครับส่วนคนที่ถนัดใช้ในส่วนของคีย์ลัดก็ไม่ต้องไปว่าคนที่ไม่ถนัดนะครับส่วนคนที่ถนัดใช้ไอคอนก็ไม่ต้องไปว่าคนที่ใช้คีย์ลัดละกันนะครับมันไม่ใช่การเขียนงานโชว์นะครับเป็นการเขียนเพื่อประสิทธิภาพของของผู้เขียนเองนะครับแล้วก็เพื่อ,อตอบโจทย์ให้กับผู้จ้าผู้ว่าจ้างหรือว่า,าบริษัทของเรานั่นเองนะครับประมาณนี้ นะฮะโอเคไปดูในส่วนของดิเมนชันดิเมนชันนะครับดิเมนชันที่เราได้ตั้งค่าไว้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมจะดูก่อนนะที่ Annotation เนี่ย Dimension ที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมีนะครับหนึ่งเนี่ยฮะหน่วยเป็นเมตรหน่วยเป็นมิลนะชัดเจนนะครับหน่วยเป็นเมตรหน่วยเป็นมิลสองตัวนี้นะฮะที่เราจะจะโฟกัสกันนะหน่วยเป็นเมตรกับหน่วยเป็นมิลนะครับเมาส์ผมเริ่มมีปัญหาอีกแล้วฮะเพื่อนๆนะครับโอเคทีนี้ในกรณีที่เราสแตนบายตัวไหนไว้เป็นเป็นตัวใช้งานเนี่ยเราติ๊ก ตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะใช้หน่วยเป็นมิลเนี่ยผมก็ติ๊กตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์ไว้ตรงนี้นะครับผมอ่แล้วก็ไปที่เราคลิกตรงนี้ได้เลยนะฮะลิเนียจากช่องในส่วนของอ่าริบบอนเนี่ยนะครับคลิกลิเนียแล้วก็เช็คได้เลยนะครับเมื่อกี้เราป้อนไป200ใช่ไหมครับมันน่าจะขึ้นสัก300พูดเล่นนะฮะสองนั่นแหละนะครับอ่าลิเนียนะครับตรงนี้นะครับแท็กปดึงออกมานะครับ100่งรคูณสองนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะ นะครับทีนี้ไปดูคําสั่งถัดไปคําสั่งเรการเขียนเส้นล่างเรนะครับการเขียนเส้นล่างเรเนี่ยใช้งานอย่างไรนะครับผมขอลบแบบขันนี้ไปก่อนเนาะนะครับไปที่เมนูดรอครับผมเรครับคือตรงนี้นะครับคําสั่งเรเนี่ยมันเป็นการเขียนเส้นล่างนะครับคลิกจุดไหนเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จะมีเส้นพุ่งออกมาเห็นไหมครับเส้นไอ้ที่ว่านี่นะครับมันเป็นเส้นที่อินฟินิตี้นะครับเพื่อนๆผมกด F8 ไปนะเมื่อกี้เห็นไหมครับ ถ้ากด F8 อีกครั้งหนึ่งก็จะล็อกให้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับปึ๊บขุ้นไปปึ๊บขึ้นไปอย่างนี้นะครับปึ๊บขึ้นไปปึ๊บขึ้นไปอย่างนี้ถ้ากด F8 เพื่อปลดล็อกมันให้มันฟีได้ก็เป็นแบบนี้ฮะนี่นะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆใช้ควบคู่ไปกับตัวโพลานะครับนะครับตัวโพลานะครับก็สามารถที่กําหนดองศาได้นะครับมีหลายท่านถามว่าเอาไปใช้งานอะไรบ้างนะค,คืออยากจะใช้กับอะไรก็ใช้ได้เลยนะครับพูดเล่นนะครับ คือส่วนใหญ่ก็เป็นการเขียนโดยการอ้างอิงองศาด้วยนะครับสำหรับเส้นที่มีจุดกําเนิดแต่ว่าปลายมันจะเป็นอินฟินิตี้นะครับใช้ทดแทนตัวไหนได้ไหมทดแทนได้หมดนะครับในส่วนของ construction l i ก็ได้นะครับหรือหรือทำเป็นเส้นเส้นเส้นอ่าเส้นเส้นร่างนะครับเส้นแบบเส้นนำอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเขียนได้นะเขียนได้นะครับโอเคไปดูถัดไปนะครับ construction line หรือว่าเส้นกริดนะผมเขาเรียกเป็น construction line แล้วกันคือนิยมใช้แทนเส้นกริดนะครับผมไปที่เมนู draw นะครับผม construction line เนี่ยนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งอ่ะเลื่อนออกมา construction line ก็จะคล้ายๆกับเส้นล่างเรเมื่อกี้นะครับแต่ว่า construction line จะไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับจะโชว์จุดกึ่งกลางขึ้นมาทันทีนะครับณปัจจุบันนี้นะฮะเห็นไหมฮะคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายนะครับนะครับคลิกซ้ายนะครับนี่นะครับ่เรานิยมใช้เป็นการเขียนพิกัดของ หัวเสาอ่ะนะฮะพิกัดของเสาอ่ะผมอยากให้ดูในส่วนของแบบฝังหัดสักนิดนึงเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วล่ะในส่วนของอแบบแปลนอาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะไอเสน้นที่ว่าคือเสน้นนี้แหละนะครับเขาก็ใช้คําสั่ง construction line นี่แหละในการเขียนนะครับ construction line หรือเส้นกริดเนี่ยเขาใช้ตรงนี้นะครับ เขาก็ใช้เลเยอร์ในการเก็บงานด้วยนะครับเลเยอร์เลเยอร์ที่ใช้เนี่ยดูนี้นะครับในนี้จะมีเลเยอร์เอาไว้เก็บงานนะครับเช่นคอนส i ชนไลน์เนี่ยถ้าฟีดไปจะเป็นอย่างไรฟีดไปเส้นมันก็หายเห็นไหมฮะเส้นกริดหายนี่นะครับประมาณนี้นะใช้งานใช้งานตรงนี้นะครับที่เน้นๆจริงๆนะครับผมโอเคนะดูถัดไปนะครับดูถัดไปดูถัดไปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอ่ะโอเคผมปิดใบพัออกไปก่อนนะผมปิดใบพัออกไปก่อนนะ นะครับไปดูที่เทมเพลตของเราก่อนอ่ะมาดูหัวข้อถัดไปนะครับโพลีไลน์อ่าน่าสนใจครับโพลีไลน์เนี่ยเมื่อกี้เราดูตอนแรกเนี่ยเราดูเส้นลายไปเดีนะ๋ยวมาดูโพลีไลน์นะว่าโพลีไลน์เนี่ยจะดีกว่าเส้นลายอย่างไรคือถ้ามันไม่ดีกว่าไม่รู้จะเอามาทำไมนะนะฮะโอเคไปดูกันนะครับผมไปดูกันนะฮะเมนูดรอนะครับมผมโพลีไลน์นะครับโพลีไลน์ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะผมจะกด F8 นะครับเพื่อล็อกงานก่อนผมจะทําการป้อนค่านะครับ200 enter นะครับลงมาข้างล่างนะครับ100นะครับ enter นะครับไปด้านซ้ายมือ200นะครับ enter นะครับขึ้นข้างบน100 enter 2ครั้งพวกจากคําสั่งนะฮะเห็นไหมฮะทีนี้พอเวลาเราคลิกที่ตัวของมันเนี่ยนะครับคลิกที่เส้นเนี่ยมันจะติดกันหมดคือพูดง่ายง่ายเนี่ยไอโพลีไลน์มันเป็นเส้นแบบปิดเนี่ยนะครับมันไม่ได้แยกมันไม่ได้แยก เซกชันมันไม่ได้แยกในส่วนของเซกเมนต์มันไม่ได้แยกตัวของมันอะ,อะนะครับผมไม่ดูใหม่นะ้เส้นลายเนี่ยนี่นะครับลงมานี่100นี่นะครับลงมานี่200นะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบน100้ไอเส้นลายธรรมดาเนี่ยมแยกเห็นไหมฮะมันแยกแยกออกมาชัดเจนนะครับประมาณนี้นะครับผมแต่ไอพุทธิลายเนี่ยไม่ได้แยกนะครับไม่ได้แยกนะอ่าอ่ะ,อะผมลบไปก่อนแล้วกันนะครับ ในส่วนของพอลิไลน์เนี่ยเวลาเขียนนะครับแล้วเราใช้เราใช้อะไรเราใช้ property นะ property ต,ตัวแม่เนี่ยฮะ property ต,ตัวแม่นะครับคลิกที่เส้นพอลิไลน์ปังให้นะฮะมันโชว์ตัวไหนบ้าง area ครับเห็นไหมฮะเล็งเห็นไหมครับความยาวรวมความยาวรวมนะครับมันโชว์ area นะครับความยาวรวมให้นะครับมันบอกโชว์เลเยอร์อันโชว์สีนะครับลายไทย มันก็โชว์นะครับหลายแท่งก็โชว์ไลเวทมันก็โชว์สามารถปรับแต่งได้นะครับพวกนี้สามารถปรับแต่งได้นะครับดังนั้นหลักๆเราก็คือมันสามารถที่จะโชว์แอเรียนะครับแล้วก็เส้นความยาวรวมได้นั่นเองนะครับสำหรับเส้นโพลีไลน์ต้องการแปลงให้เป็นเส้นลายธรรมดาทำได้ไหมทำได้ครับระเบิดเลยครับตัวนี้นะฮะเอ็กซ์พอร์ตนี่นะครับกดคลิกเข้าไปแปลงให้คลิกขวาจบครับน่าเห็นไหมฮะอยากกลับไปทำยังไงอันดูกลับครับ พูดเล่นนะพูดเล่นถ้าอยากกลับไปเนี่ยก็ใช้ในส่วนของเมนู modify เนี่ยครับเราใช้น้องจอยเนี่ยนะน้องจอยนะครับคุมไว้ก่อนฟืบคลิกขวามันก็จะกลับเข้าไปนะครับเป็น p o l ีไ i น์นะฮะแบบนี้นะครับดูตามนะฮะดูตามนะครับผมโอเคอันนี้คือ polyline มีสเต็ปการใช้งานเป็นฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ข้างในนะอีกคือจริงๆมันมีหลายสเต็ปอะแต่ผมจะสอนในส่วนของเบสิกเฉยๆนะครับไปดูที่ p o ลีไลน์ใหม่นะครับคลิกตัวนี้ใหม่นะครับ ป้อนค่านะครับ200รอย enter นะครับลงมาข้างล่างนะครับมันเห็นไหมฮะมันมีฟังก์ชัน ac พวกอะไรต่างๆผมขอดูแบบผมอธิบายแบบเบสิกก่อนแล้วกันเนาะนะฮะอะไรเนี่ยนะครับเสียงมันไม่ติดแบบพูดติดๆกระขัดเนี่ยฮะอืมโอเคอย่าว่ากันนะพิมพ์ a นะครับพิมพ์ a กดปุ่ม enter นะครับแปลงให้นะครับดึงออกมานะป้อนค่าป้อนค่า100นะครับ enter ครับผมมันก็จะสร้างเป็น ส่วนของวงกลมส่วนโค้งขึ้นมานะครับจากนั้นเราเลื่อนเมาส์ไปพิมพ์ L กดปุ่ม Enter นะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นตรงแบบนี้ป้อนค่า2 0 0 Enter นะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับพิมพ์ A กดปุ่ม Enter แป้งมันก็ลากมันก็สร้างเป็นลักษณะของเส้นคลิกที่คลิกที่ตัวนี้นะครับไอตัวจุดสุดท้ายนะครับพิมพ์ c o s e ก็ได้นะครับ CL เนี่ย CL นะครับ Enter ปุ๊บมันก็จบเลยนะครับหรือติ๊กตรงไอโค้ดเมื่อกี้นี่นะฮะ เห็นไหมฮะแล้วคลิกที่เส้นนะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นล่างอ่ามันก็จะกลายเป็นชิ้นงานแบบมีส่วนโค้งด้วยนะครับชิ้นงานแบบมีส่วนโคง้งคือการเขียนงานลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆเ,เคยจริงๆก็มีโอกาสได้ไปสอนในส่วนของบางบริษัทนะครับมีการแกะแบบจาก Google Map นะครับโดยการใช้ p ู l y ี i ลนี่แหละในการเขียนนะครับเป็นการแกะแบบนะครับเพื่อนๆ แตนะ่ถ้ามีโอกาสนะฮะในกรณีการทำแบบฝันแบบนั้นเนี่ยจะเอาไม่ดูเขาใช้สลับกันมันสามารถเขียนคล้ายๆกับเส้นฟรีแฮนไดนมีส่วนโคง้งมีส่วนเว้าส่วนแหว่งได้ด้วยนะครับแต่จะไม่ให้ดูอีกทีหนึ่งถ้ามีโอกาสนะอันนี้ก็คือเส้นโพลิไลนะครับการเขียนงานแบบเส้นต่อเนื่องแบบโพลิไลแล้วกันดูถัดไปนะครับเป็นเส้นผมข้ามไปเส้นหนึ่งเมื่อกี้นะครับมันติไลนะเมื่อกี้ดูผิดนะไอ้ไอ ตารางการเรียนการสอนอยู่ไกลกันไปผมมองมองข้ามันตาลายรือเปล่าเนี่ยหิวข้าวนะมันติลายเส้นมันตีลายเส้นคู่ขนานนะเส้นคู่ขนานนะครับเส้นคู่ขนานไปที่ดรอครับผมไดมันตะิลายตรงนี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเส้นมันติลายนะฮะพวกเราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะมีสมการขึ้นมาอยู่3ตัวนะครับสมการขึ้นมา3ตัวเนี่ยมีอะไรกันบ้างมี เจเจเจสไฟเนี่ยนะครับเจสิฟิเคชันนะครับแล้วก็สเกลแล้วก็สไตล์นะครับผมแต่ละตัวก็จะมีการป้อนค่าให้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างแรกเนี่ยเจเจสไฟพิมพ์เจกดปุ่ม Enter หรือว่าเลื่อนมองมาคลิกตรงเจเจสไฟนี่นะครับมันก็จะมีคำสั่งนะฮะให้เราป้อนอยู่3ตัวมีท็อปมีซีโรมีบัตมทอนนะครับท็อปซีโร่บัตทอนเนี่ยคืออะไรนะครับผมให้ดูตัวแรกก่อนนะครับถ้าเป็นท็อปนะครับกดท็อปนะครับ เพื่อนๆดูอย่างนี้นะฮะซูมขึ้นมาผมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับปึ้งเห็นไหมครับเส้นคู่ขนานจะออกมาโดยเส้นนั้นจะเมาส์ของผมจะชิดบนเส้นท็อปเห็นไหมครับแบบนี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งกด S Shift ไปนะครับดูนะฮะถ้าเป็นนะกด Spacebar หนึ่งครั้งเพื่อทำซ้ำคสั่งเดิมถ้าเป็นในส่วนของ z e o จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคลิกตรงนี้นะครับดูนะฮะปึ๊บอ่าเห็นไหมครับ เส้นมันก็จะออกกึ่งกลางระหว่างคอสแฮร์ hand, หรือว่าเคอร์เซอร์ของผมเนี่ยนะครับอ่ะสะเป็บาร์1หนึ่งครั้งถ้าเป็น bottom นะเป็นอะไรจะเป็นยังไงอ่ะดูนะครับอ่าเห็นไหมครับเส้นผมจะชิดเคอร์เซอร์ผมจะชิดอ่าเส้นล่างหรือว่าด้านล่างเ่ยนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้มาดูการตั้งค่ากันบ้างชุดนี้ นะครับชุดนี้ชุดนี้3ชุดนี้แยกอิสระจากกันอย่างชัดเจนนะครับแยกอิสระจากกันอย่างชัดเจนอ่ะมาดูในส่วนของตรงนี้บ้างนะครับถ้าสมมติว่าเราปรับแต่งค่าอ่ะผมกดสเปซบาร์ไปหนึ่งครั้งนะครับระยะห่างตรงนี้นะครับคือสเกลเนี่ยนะครับยีเนี่ยคือระยะห่างนะครับผมให้ดูนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับนะถ้าไปที่อ่าสเปซบาร์ก่อนหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับ อ่าไม่ใช่สิมันไปแต่เชั่นและ modify นะครับแล้วก็ไปที่มันติละอ่ามัวละมัวละมันติไลน,ลน์นะครับนะครับแล้วผมเปลี่ยนสเกลคลิกที่สเกลนะครับพอคลิกที่สเกลปุ๊บเนี่ยโปรแกรมจะถามให้เราใส่ค่าเข้าไปผมใส่ที่10นะฮะสิบ 10, กด enter ผมคลิกซ้าย1ครั้งนะครับปื๊ดอ่ามันก็จะมีขนาดเล็กลงเห็นไหมฮะมีขนาดเล็กลงนะผมไปที่ลิเนียนะครับเช็คให้ดูนะครับ เห็นไหมฮะนี่คือขนาด10ดังนั้นการเขียนเส้นมันลติไลน์ใช้งานจริงๆกับงานลักษณะไหนการเขียนผนังครับผมการเขียนผนังนะฮะผมจะให้ดูนะฮะเปิดอีกแล้วนะไอตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวสแตนบายไว้เลยแล้วกันเผื่อมีอะไรจะให้ดูโดยปกติเนี่ยนะครับการเขียนผนังเนี่ยผมขอฟีดเลเยอร์บางตัวไปก,ก่อนนะอ่าเนี่ยนะครับเลเยอร์วอลอ่ฟีดเลเยอร์เราวอลไปนะครับผม เพื่อดูงี้นะฮะนี่คือเส้นเสานี่คือเสานะฮะเสนานะนี่คือกับเสานี้ถึงเสานี้นะครับปกติถ้าเขาเขียนเสาเนี้ยเขียนผนงังเสาเนี้ยเขาจะนิยมใช้เส้นคู่ขนานเนี่ยไปที่เมนูรอเนี่ยนะครับปรับเขาให้มันติลายนะครับสเกลเนี่ยเขาจะใช้เป็นนะครับจุดหนึ่งหรือว่า10เซนเนี่ยโดยปกติผนังมันก็มีผนังมันก็มีความหนาประมาณนี้แหละนะฮะนะประมาณนี้นะครับกดปุ่ม enter แปลงเขาให้นะครับ JJ15 เขาจะตั้งเป็นซีโร่ซีโร่ดูนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับแปลงใ่าเลื่อนลงมาเห็นไหมครับถ้ากด f 8แก็จะล็อกเลยนะเราก็คลิกตรงนี้นี่นะครับกด H shape ออกไปเห็นไหมครับเป็นการสร้างผนังหรือว่าสร้างกำแพงไม่ต้องก๊อ copy หลายอันนะฮะคือคือสร้างได้เลยนะครับในส่วนของตงัวนี้กด p เ c e bar หนึ่งครั้งตรงนี้นะครับสมมุติสมมุติมมตนะแต่จริงๆอ่ะ ไอ้กำแพงตัวนี้อ่ะโทษทีเตี๋ยวทำให้มันตรงดีกว่าอ่ะไปที่ j u s i f y นะครับตั้งเป็นท็อปอ่านี่นะฮะผมก็จะคลิกตรงนี้นะครับแปลงก็ให้ก็จะลากาอย่างนี้เห็นไหมฮะถ้าท็อปปุ๊บเนี่ยเส้นมันก็จะชิดมุมนี้แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะผมอ่ะผมลบเอาไปก่อนนะให้น้องๆแล้วก็เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเป็นไกด์ไลน์ว่าใช้งานในลักษณะไหนนะครับผม โอเคนะครับไปดูตัวถัดไปโพลิไลน์ผ่านนะพลีไลน์ผ่านนะนะครับไปดูในส่วนของโพลิกกนนะพลิกอนนะครับผมพอลีกอนการเขียนรูปแบบเหลี่ยมเนี่ยนะครับปกติอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของพลีกอนแต่ถ้าอยู่ในเมนูรอเนี่ยมันก็อยู่ด้านบนนี่นะครับด้านบนตรงพลีกกนนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับผม พอคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่โพลีกอนเนี่ยมันจะถามหาด้านก่อนเลยนะครับหาด้านเนี่ยว่าคุณจะสร้างกี่ด้านกี่เหลี่ยมอ่ะผมต้องการจะสร้าง4อ่ะผมกด enter แล้วฟอน4อ่ะ enter แปลงให้คลิกหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีสมการอยู่2ตัวโผล่ขึ้นมานะครับมีสมการอยู่2ตัวโผล่ขึ้นมานะครับในส่วนของอตัวแรกนี่คือ i ตัวที่2ก็คือ c ผมไม่อธิบายอ่านออกเสียงนะฮะมันยาวอ่านผิดแล้วก็เพื่อนๆก็ไปขำกันนะ อ่าผมเลือกใช้ I แล้วกันนะผมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วผมเลื่อนเมาส์ไปนะครับป้อนค่า50าสิบ enter ห้าสิมาจากไหนเดี๋ยวอธิบายรอฟังนะครับกดส p a c บาร์หนึ่งครั้งทำซ้ำคำสั่งเดิมนะครับอ่ากดปุ่ม enter พยอมรับค่า4นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งบริเวณนี้นะครับเลือก C อ่าป้อนห้ป้อนห้นเหมือนกันแต่สรรมการคนละตัวขนาด จึงแตกต่างกัน50มาจากที่ใด50ก็คือรัศมีที่มันอ้างอิงเกี่ยวกับการสร้างรูปเหลี่ยมก็คือ360องศานั่นเองนะครับไปที่ไซเคิลเช็คดูเลยนะครับเลื่อนหม้อมาตัดนิดนึงถ้าของใครแหลกอยู่ก็มันหน่วงอ่ะไม่ใช่แหลกหรอกมันหน่วงนะฮะคือเวอร์ชันน2 0 1หเนี่ยมีจิ o เมติกเซนเตอร์ไอคือตรงนี้นผูกึ้นมาให้ดังนั้นเวลาเลื่อนหม้อมไปหน่วงนิดนึงก็จะซีเรียสถ้าไม่มีถ้าไม่มีนะครับก็ต้องใช้ตัวนี้นะฮะนี่นะครับ ตัดไปนี้นะครับตัดไปจากเซนเตอร์ปื้ดมาแล้วก็ลากตรงนี้มาปื้ดมาแล้วก็คลิกนี้อ่ามาดูตัวแรกก่อนตัวนี้ที่ผมป้อนสมการ i นะครับผมคลิกตรงนี้นะครับให้เห็นสีด้วยวเลือกสีมันแตกต่างนิดนึงอ่าไซเคลิลนะครับคลิกตรงเซนเตอร์ปื้อป้อนค่า5้าเห็นไหมฮะนี่นะสมการตัวนี้นะครับกดสวิตบาร์ป้อนค่า50เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะ สองสมการใช้งานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะเลือกสร้างรูปเหลี่ยมในลักษณะใดอย่างเช่นบางคนเขาเขียนเนี่ยเขียนเ,เข็มเนี่ยเขียนลักษณะของเข็มอไอเข็มเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยนะฮะอัดรออะโพลิกอนนะครับป้อนค่า6นะครับกดปุ่มเอนเตอร์นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเลือกสมการ C เนี่ยนะครับเดินมาออกมาเนี่ยเข็มหกเหลี่ยมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง160ยมิลเนี่ยนะฮะก็คืออ่ะ จุดแปดเนี่ยแป้งมัว่วละอาใช่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 ใช,ใช,ใช,ใช่นะฮะนี่นะครับเอ๊ะทำไมต้องจุดแปดร้อยแปดสิบมิลเราเขียนหน่วยเป็นมิลอยู่แล้วนะครับโทษทีโทษทีโทษท,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 ทีนะฮะเอาใหม่นะครับดรอพลิกอนนะครับกดวินเตอร์ยอมรับเข้าวหกนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับสมการไอป้อนค่าแปดสิบนะครับนี่นะฮะ เห็นไหมฮะมาอ้างอิงจากจุดไหนนะครับมันก็อ้างอิงจากที่จากที่เราป้อนค่าให้นี่แหละอ่ะผมไปที่ไซเคิลนะฮะอ่ะตัดผ่านมานิดนึงนะครับป้อนค่า80กริดเวนเตอร์เห็นไหมฮะเนี่ยนะครับเขียนเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนพวกเข็มหกเหลี่ยมอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอ่าแต่จริงๆมันต้องใช้สมการ C ใช้สมการ c นะฮะทวดีผิดอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับสมการ c มาดูสมการ c นะครับไปที่ draw p o l y g o นะครับกด e n อ e r เ,เลยย้อนกลับเข้า6คลิกซ้าย1ครั้งใช้สมการ c นะครับ้อนค่า80 enter แป้งเข้าไปนะครับผมลบ2ตัวนี้ไปก่อนนะใช้ c y คิลนะครับตัดผ่านเข้ามาคลิกซ้าย1ครั้งนะครับป้อนค่า80นี่นะครับเขาก็เช็ค แบบนี้เนี่ยเป็นการเขียนสนัญลักษณ์เข็มอะไรก็ว่ากันไปเกี่ยวกับรูปเหลี่ยมสามารถใช้งานได้นะครับตั้งแต่แปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นหลายเหลี่ยมก็ได้นะครับเป็นหลายเหลี่ยมก็ได้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานน,น,นะครับอันนี้คือการเขียนโพลีอนนะครับนะไปดูคําสั่งถัดไปคําสั่งเล็กแองเกิลเล็กแองเกิลนะครับหัวข้อที่อะไรเนี่ย 3.7นะครับการเขียนรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าการเขียนรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้านะครับผมมีอยู่2ตัวที่จะให้ดูกันเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับผมอ่ะไปดูกันเมนูดรอนะครับเมนูดรอนะครับแล้วก็เล็กแฉงเกิลนะครับคลิกซ้าย1ครั้งอ่ะเราจะเห็นสมการขึ้นมาอย่างนี้นะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอตัวแรกต้องสนใจมันนะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าตัวไหนตอนแรกที่คลิกเนี่ยไอแชมฟึ๊กแชมไลน์นี้ไม่ต้องไปตั้งมันนะครับ ตั้งแลยากนะฮะเอาเบสิกพื้นฐานก่อนนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลื่อนมาออกมามันจะมี a มี d มี r เนี่ยนะครับเราจะใช้แค <ika> ่2ตัวม er ี area กับ dimension นะมาดูในส่วนตัวแรกก่อนถ้าเป็น area เนี่ยคือการสร้างแบบไหนนะพิมพ์ a เข้าไปนะครับกดุ่ม enter แปลงเขาให้โปรแกรมจะถามหาหน่วยนะหรือว่า area ด้านในเนี่ยคุณจะต้องมี area ด้านในที่จะป้อนให้อ่ะผมว่าผมมี100แล้วกันอ่ะผมมี200กดปุ่ม enter ปัง โปรแกรมมันก็จะถามหาว่าเราจะเอาตัวไหนเป็นตัวตั้งเอาด้านกว้างหรือด้านยาวถ้าเอาด้านกว้างเนี่ยมันก็จะเริ่มสร้างด้านกว้างเนี่ยนะครับอย่างตัวนี้นะครับในแนวแกน x นะฮะ,ะผมคลิกเล็งครับผมป้อนค่าเข้าไปไลเลย10คอมเเตอร์ปังนะครับมันก็จะสร้างตรงไอ้ด้านแกน x เ,เนี่ยไอ้ค่าเล็งที่ตั้งเนี่ยมันก็จะสร้างมาจากนี้นะครับ10นะฮะ มันจะล็อกไว้ที่นี้1 0ยาวเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่อยู่ภายในพื้นที่ของแอเรียไม่เกิน200อ่ะมาดูกันอ่าคราวนี้ต้องใช้หน่วยเป็นเมตรแล้วอ่าใช้หน่วยเป็นเมตรอยู่ไหนเอ่ยแป่งเขาให้นี่นะครับเห็นไหมฮะ10นะ20 เห็นไ,ไหมครับคือมันจะล็กอกไอตัว10เนี่ไว้ยาวเท่าไหร่ไม่รู้ละแต่มันลงตัวที่20เพื่อให้ได้ Area อ่าไปดูนะครับ Modify Property Area 200 Area ก็คือ200น่ะใช่หไหมฮะอ่าประมาณนี้นี่คือคำสั่งเล็ก t a n g l e ในการสร้างโดยการกำหนด Are a นะครับอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งเป็นการกำหนด Dimension Dimension ไปที่ Format นะครับผม Rectangle น,นะครับ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับผมพิมพ์ดีอ่าพิมพ์ดีนะครับตัวดีกดเมนเตอร์ปังโปรแกรมก็จะถามหาว่าอ่าคุณจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมโดยการกําหนดระยะเองใช่ไหมอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยมันถามหาความยาวในแนวแกน x ก,ก่อนคือความยาวความกว้างแหละน้องๆอย่าไปซีเรียสน,นะครับตัวแรกที่ป้อนให้อยู่ในแนวแกน x ตัวที่2เนี่ยจะยืดหดในแนวแกน y แค่นั้นเองนะครับอ่าผมป้อน10นะครับกดเมนเตอร์ไปผมป้อน6นะครับเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมผมก็จะโผล่มาก็คือ10กับ6 มันยังจะไม่วางให้เรามันติดค่าอ่าไอตัวหมุนนี่อยู่หม,มุนมันคือมันโรเตทไปอย่างนี้แหละเราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับปังจบนะฮะเราก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมานะฮะไปตรวจสอบว่าใช่จริงจริง,รงไหมเดสมนชั่นที่ป้อนให้เนี่ย10กับ6เนี่ยนะครับอ่า10เห็นไหมครับสเปซบาร์หนึ่งครั้ง6นะครับเป๊ะนะครับนี่คือรูปแบบการเขียนอ่า สี่เหลี่ยมพื้นผ้านะสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับในแบบเบสิกนะฮะในแบบเบสิกนะครับคือคงไม่จบนะฮะในส่วนของบทที่3นะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่าเอาเป็นว่านะครับผมจะพยายามให้จบใน3.10ก็คือคําสั่งดนัดเลยกันนะค,คำสั่งดนัดเนาะ<ม>เดี๋ยวมาต่อกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาต่อกันอีกทีนึงคอยดูกันไปนะครับผมอ่ะไปดูในส่วนของอ คำสั่งถัดไปนะครับก็คือการเขียนเส้นโค้งนะหรือว่าอาร์คการเขียนเส้นโค้งเนี่ยมันมีเยอะมากนะเพื่อนเพื่อนดูในหน้าโฮมเนี่ยตัวอาร์คเนี่ะครับมันมีหลายสเต็ปมากนะครับแต่เบสิกพื้นฐานเนี่ยมีแค่ตัวเดียวก็คือตัวนี้แหละไอ้สามพอยต์เนี่ยนะครับเบสิกพื้นฐานในการเขียนไปที่เมนูดรอครับผมเมนูดรอนะฮะไปที่อาร์คนะครับใช้ตัวแรกเลยครับสามพอยต์นะครับเขียนยังไงเขียนตัวแรกในคลิกตรงนี้เลยครับปึ่งเขาให้กด เ8นะครับเพื่อให้เห็นชัดๆคลิกจุดที่1เนี่ยจากนั้นก็ป้อนค่าหรือระยะความยาวใส่ใเขานะครับถ้าไม่ป้อนก็เลื่อนเมาส์ไปเลยคลิกจุดที่2นะครับมันจะมีเส้นโค้งออกมาเห็นไหมฮะจุดที่3นี่จะเป็นตัวกําหนดว่าความโค้งจะโค้งลักษณะไหน,จะออ,นะไนะจะออกมาเป็น R อะไรนะจะออกมาเป็นออะไรนะครับถ้าผมไว้วางไว้ตรงนี้ปึ่งนี่นะครับโค้งก็จะมีความโค้งค่อนข้างเยอะนะครับคลิก3จุดนะนะครับ จบนะฮะการเขียนส่วนโค้งประมาณนี้นะครับผมง่ายๆนะครับอ่าไปดูตัวถัดไปไปดูตัวถัดไปนะครับการเขียนวงกลมนะวงกลมเราจะมีการเขียนพื้นฐานเนะี่ยเบสิกพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่2ตัวนะเบสิกพื้นฐานที่เราใช้เขียนอยู่อยู่ที่2 2 2 2องสสคำสั่งไปที่เมนูรอนะครับไซเคิลน,นะฮะจะมีเซนเตอร์เรเดียสกับเซนเตอร์เดมิเตอร์อ่ะเราใช้เซนเตอร์เรเดียสก่อนนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับเซนเตอร์เรเดียสเนี่ยป้อนค่าเข้าไปเลย ค่าที่ป้อนจะเป็นเรเดียสนะครับอย่างเช่นผมใส่เข้าไป50นะครับอ่าใส่เข้าไป50เนี่ยในส่วนของเอเดี๋ยวคอยเช็คให้ดูนะครับไปที่เรเดียสนะนี่ฮะมันก็จะโชว์ที่มันก็จะโชว์ที่50เห็นไหมครับพป้อนค่า50แต่เดิเมนชันหรือว่าไดมิเตอร์มันเนี่ยก็คือ100ใช่ไหมครับนี่คือเซนเตอร์เรเดียสนะครับ ไปดูตัวที่2นะครับการเขียนไซคเคิลแบบเซนเตอร์เดีมิเตอร์หมายถึงอะไรคือคลิกไปได้เลยครับปึงแล้วก็ป้อนค่าสังเกตดูนะครับการขยับของจุดที่บอกระยะเห็นไหมฮะจุดที่บอกระยะมันจะบอกตั้งแต่ไอเส้นปะปะไอเส้นขาวๆปะปะมันจะโชว์ตั้งแต่ขอบซ้ายเนี่ยไปจนถึงขอบขวาสุดเห็นไหมฮะดังนั้นค่าที่ป้อนจะต้องเป็นเดมิเตอร์นะครับอ่ะสมมติว่าผมพิมพ์100กงตตอ้อด e n ปังเขาให้เห็นไหมฮะ ผมใช้ diameter นะครับปังนี่นะฮะอ่าเห็นไหมครับ diameter เท่าก100นะครับผมทีนี้เวลาเราใช้เนี่ยจะเป็นต้องซีเรียสไหมว่าจะต้องเป็น r ไอ,อะจะต้องเป็น center diameter หรือ center radius เนี่ยจริง,รงๆไม่ไม่ไม่ไม,ม่เกี่ยวนะถ้าเพื่อนเเลื่อนอมองมาคลิกตรงอไอคอนเนี่ยมันอาจจะติด center radius หรือ center diameter ก็ว่ากันไปคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนๆไปคลิกคลิก ไปคลิกจุดที่จะสร้างปัคงเขาให้ถ้าป้อนค่าเข้าไปป้อนค่าเข้าไปเลยมันก็เป็น center รเดียสแต่ถ้าเพื่อนๆพ,พิมพ์ d ก่อน d กดปุ่ม enter ปังให้มันก็จะเป็น center ดมิ m e t e r คือค่าที่ป้อนก็จะเป็นดมิเตอร์แค่นั้นเองนะครับนะครับง,ง่ายๆนะไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องสับสนอะไรมากมายนะครับโอเคไปดูหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับคำสั่ง donut นะคำสั่งโดน u t นะน,นะครับ มาถึง3.10จนนได้นะคำสั่งโดนัทคำสั่งโดนัทเนี่ยมาดูกันนะมาโฟกัสกัน,นง่ายๆคำสั่งโดนัทจะมี2ค่าที่ต้องป้อนให้นะครับรอนะครับแล้วก็โดนัทนะครับค่าแรกเนี่ยก็คืออินไซด์นะค่าที่2คือเอาไซด์ก็คือมันเป็นการเขียนสัญ,ญลักษณ์ท่อนั่นแหละนะครับของท่ออ่ะผมป้อนยีบสองินไซ์นะครับเอาไซด์ผมป้อน3อากด enter แป้งให้เห็นไหมฮะมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานี่นะครับแค่นั้นนะครับ คลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกด S, <S ขีบออกไปก็จบนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะ22ก็คือจุดนี้35ก็คือจุดนี้ความห่างความหนาเท่าไหร่ไปกดเครื่องคิดเลขเอานะฮะประมาณนั้นน,นี่คือการเขียนสัญลักษณ์ท่อนะครับผมโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเพืพ่อนๆทุกท่านที่รับชมในส่วนของ youtube อยู่นะครับแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับ สนใจเรียนในส่วนของคอร์สส่วนตัวเบสิกพื้นฐานสำหรับการเรียน u อตแค d ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทร098 5 0 9 8 6 1หรือว่าในส่วนของการเรียนในรูปแบบของบริษัทนะก็ติดต่อสอบถามโทรมาถามได้นะครับเรายู่ดีให้คำแนะนำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันใน3.2นะฮะอันนี้เป็น3.1ม2ก็จะจะไปตั้งแต่ในส่วนของหัวข้อ3.11นะการเขียนเส้นสปานะครับผมโอเค สวัสดีครับ